เย่เย่นักวอลเลย์บอลสาวไทยได้กินหมูกระทะตามสัญญาแล้วแต่มีเซอร์ไพรส์กว่าเจอเมนูนี้เข้าไปถูกใจหลายสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง ANN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะวันนี้นะคะแอดก็ขอมานำเสนอในมุมน่ารักน่ารักของสาวๆของเรากันนะคะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นั้นนะคะกองเชียร์ไทยค่ะและนางอุรสามงคลนาวินเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอนะคะได้ชูป้ายขึ้นค่ะในแมตช์ที่แข่งกับโปแลนด์นะคะว่าหากชนะจะเลี้ยงหมูกระทะทั้งทีมค่ะล่าสุดนะคะเพจสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาเผยคลิปนะคะพร้อมกับได้ระบุข้อความว่าเลี้ยงมื้อเที่ยงที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอในรูปแบบของบุฟเฟ่ปิ้งย่างหมูกระทะส้มตำไก่ย่างขนมจีนก่อนที่ช่วงบ่ายนะคะจะเดินทางไปสนามบินเพื่อกลับประเทศไทยสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกที่โปแลนด์ของทีมชาติไทยในครั้งนี้นะคะเป็นเสมือนซอฟต์พาวเวอร์ที่บ่งบอกถึงน้ำใจรอยยิ้มค่ะและความเป็นนักสู้แสดงถึงเอกลักษณ์ของคนไทยสู่สายตาคนทั้งโลกเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งนักค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสาวๆของเรานี่ผัดกันไปตำส้มตำเรียกได้ว่าถูกใจหลายๆค่ะงานนี้นะคะใครอยากกินอะไรทานอะไรนะคะก็ลุกไปทำเองได้เลยค่ะโดยเฉพาะส้มตำแอดเห็นแล้วน้ำลายไหลตามค่ะหน้าตาดีเลยทีเดียวแล้วไหนจะเป็นส้มตำเอ่ยไก่ย่างเอ่ยขนมจีนเอ่ยเรียกได้ว่าอิ่มมีพีมันก่อนกลับประเทศไทยแล้วเตรียมไปลุยศึกหนักอีกรอบนึงในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะในวันที่1และ2ตุลาคมนี้นะคะโดยวันที่1นะคะสาวไทยของเราค่ะจะพบกับไต้หวันค่ะเวลา 13:30 นนะคะแล้วก็วันที่2ตุลาคมค่ะ2566นะคะเวลา 13:30 นเช่นเดิมค่ะพบกับมองโกเลียนะคะอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวๆของเรากันด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมคลิปความน่ารักของสาวๆของเรากันเลยดีกว่าค่ะว่าจะกินส้มตำแซ่บกันแค่ไหนกับหมูกระทะปิ้งย่างชาบูเรียกได้ว่าจัดเต็มเลยทีเดียวจ้าเดินไปแยกไหนก็มีตะกุกแล้วก็คือฝาคือฝาสวัสดีค่ะ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 อ๋อไม่ใช่ค่ะรองเท้าไม่ต้องถอดนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็เย้ป้าคนหนึ่งต้องอ๋อนี่ไงมีหลายสีสีแต่จะไทยก็เป็นทีมชาติของประเทศไทยนะคะก็และในประเทศไทยและในประเทศต่างๆทั่วโลกขอร่วมภาคภูมิใจด้วยนะคะกับความสำเร็จและผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมที่ทีมได้ทำมาตลอดเนี่ยเป็นผู้รูปการที่สำคัญยิ่งของประเทศควบคู่ไปกับการให้กำลังใจเวลาเพื่อนข้ามไปอย่างรวดเร็วและให้กำลังใจซึ่งกันและกันอาศัยที่ดีต่อกันทั้งนอกสนามและในสนามสิ่งเหล่านี้เราเป็นแบรนดิ้งของไทยไปแล้วนะคะเวลานี้นอกจากนั้นตรงนี้ค่ะไปแล้วเกิน 1,000% นะคะทำให้สำคัญนอกเหนือไปจากนี้อีกอย่างก็คือบทบาทสตรีความแข็งแกร่งของนะคะสำหรับความฝันที่กำลังจะบรรลุเดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยคือชาบูหมูกระทะเปลี่ยนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตความน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งซึ่งโปแลนด์ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสำคัญเลยก็คือเหมือนถูกลอตเตอรี่เลยเนี่ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่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 ะขอบคุณมาก
อ้วนเปล่าตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่นี่ฝั่งนี้ก็เป็นฉันว่าเป็นที่ปากกว่าที่จ๋าโอ้โหซุปเปอร์ใช่มาพวกนี้พวกปวดไปพวกนี้ต้องแบบกลับไปไทยหนูกลับไปบิ่มเอาจริงแล้วเมนูส้มตำหลังนี่คืออะไรคะปลาร้าหรือว่าไงคะก็ปลาร้าอย่างเดียวค่ะหนูอ่ะไม่ต้องก็ได้ใช่ค่ะเผ็ดเหรอคะระดับไหนคะ4 5ประมาณ7ค่ะโชว์หน่อยค่ะหืมยอดตำราอยากเป็นแม่ค้าขายส้มตำเนี่ยไปที่ซื้อมาแล้วเข้าออกมาแล้วมันไม่เป็นแบบนี้ยี่ห้อนี้ดีอยู่หลังจากที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่เคยทิ้งจากตัวแรกนะครับที่ทำได้ไม่อื่นนะผมมาต่อรู้ไปแล้วต่อที่มาตีอะไรอยู่บนแรงเนี่ยมันตรูตีอ่ะรสชาติหมูเป็นไงคะดีค่ะรสชาติสองคนนี้ทีมนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมาครั้งนี้เนี่ยความแข็งแกร่งของทีมที่ได้แสดงออกในหลายๆทางนะคะในการแข่งขันในหลายๆแมตช์เนี่ยมีได้แสดงออกถึงการมีสปิริตเป็นมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแถมยังมีกำลังใจให้กับเพื่อนนะคะแล้วก็ให้อภัยกันและกันอย่างรวดเร็ว move on ไปได้อย่างว่องไวและแถมยังมีการยิ้มแย้มแจ่มใสแม้จะตีเสียตีพลาดนะคะก็ยังยิ้มสู้แล้วก็มีกองเชียร์เพื่อนๆเชียร์จากนอกข้างนอกเข้ามาด้วยนะคะให้กำลังใจกันละกันนอกจากนี้แม้จะตัวเล็กเป็นที่รู้กันเลยนะคะคนที่มาแข่งเนี่ยทีมไทยเนี่ยตัวเล็กกว่าเขาเหมือนกันนะคะแต่ก็มีจิตใจที่แข็งแกร่งสามารถสู้จนเอาชนะเจ้าบ้านมาได้ด้วยซ้ำไปนะคะความแข็งแกร่งของเราจากภายในความมีอัธยาศัยไมตรีมีน้ำใจเป็นนักกีฬามีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันรอยยิ้มสยามของเราเนี่ยทั้งหมดเนี้ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยที่เป็นที่ชื่นชมในวงการกีฬาที่นี่แล้วก็ยังดังไปประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยนะคะกล่าวได้ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเป็นทูตกีฬาของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งเป็นคุณูปการที่สำคัญต่อประเทศไทยและยังสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งในโปแลนด์และคนไทยในประเทศไทยและคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยค่ะ